ครับก็วันนี้นะครับก็เป็นการแถลงภาวะเศรษฐกิจของเดือนพฤษภาคมนะครับ2561ในภาพรวมก็เป็นภาพที่ดีต่อเนื่องนะก็จริงๆในเดือนนี้เนี่ยจะหาตัวที่ไม่ค่อยดีเนี่ยหายากจริงๆหายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็มูลค่าการส่งออกสินค้าเนี่ยขยายตัวสูงนะฮะจริงๆเป็นระดับนี้ก็ค่อนข้างสูงมากด้วยนะฮะการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยก็ขยายตัวชัดเจนขึ้นต่อเนื่องการลงทุนภาคเอกชนก็มีทิศทางที่ดีนะฮะการใช้จ่ายภาครัฐเดือนนี้ก็ขยายตัวถือว่าอยู่ในระดับสูงนะฮะในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมีชะลอลงบ้างแต่ชะลอลงนี้จริงๆเรื่องของอัตราการขยายตัวก็ยังถือว่าไม่น่าเกลียดนะก็ยังใช้ได้ในเรื่องของเงินเฟ้อก็มีปรับเพิ่มขึ้นมาบ้างนะฮะอัตราว่างงานก็จริงๆลดลงนะฮะก็เป็นเรื่องดีทั้งคู่ในขณะที่ถ้าเป็นเรื่องของเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยก็เป็นเงินทุนที่ไหลออกนะแต่โทษเดียวเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยค่อนข้างสมดุลนะก็มีทั้งไหลออกไหลเข้าดุลชินสภาพก็ยังเกินดุลต่อเนื่องมาคุยกันเรื่องมูลค่าการส่งออกสินค้าก่อนนะก็ขยายตัวดีนะก็เดือนนี้ขยายตัว 13.1 นะถ้า year to date เนี่ยก็โตดกันนะ 11.3 นะก็ทั้งปีก็ 11.3 เป็นการขยายตัวดีในหลายๆหมวดในมูลค่าที่ 22.3 เนี่ยถ้าเป็นคำจากคำนิยามของธปท.แล้วเนี่ยตามระบบ BP จริงถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการนะแต่ถ้าเป็นตามนิยามของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องอันนี้ยังไม่สูงสุดนะเดือนมีนาจะสูงกว่านิดนึงนะแต่ก็ถือว่าเป็นอยู่ในระดับที่สูงมากนะก็เป็นการขยายตัวในเกือบทุกหมวดหมวดที่ดีก็มีหมวดเรื่องของหลักๆก็มีเรื่องของที่ไปกับราคาน้ำมันราคาน้ำมันในเดือนนี้ก็ปรับสูงขึ้นนะฮะแต่หมวดอื่นก็มีการขยายตัวที่ก็นั่งดีนะฮะออโตโมบิลนี่ก็ใช้ได้เลยนะฮะอาจจะไม่ดีบ้างก็มีเรื่องของภาคเกษตรนะที่ดูอาจจะไม่ดีแต่หลักๆเนี่ยก็มีมาจาก2อย่างเรื่องของยางนะฮะแล้วก็เรื่องของผลไม้จริงผลไม้เนี่ยเป็นเรื่องของฐานเลยนะฮะถ้าดูในระดับนี้จริงยังขยายมูลค่ายังค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่าผลไม้เนี่ยปีนี้เนี่ยก็มีโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยก็มีการเร่งส่งออกไปก่อนหน้าในเดือนก่อนนะก็จริงๆเดือนที่แล้วเนี่ยขยายตัวทุเรียนขยายตัว 70% นะเดือนนี้ก็ขยายตัวชะลอพูดถึงเมษา 70% พฤษภาก็ชะลอลงมานะฮะชะลอมาค่อนข้างเยอะแต่ถ้ารวม2เดือนนะจริงๆยังขยายตัวค่อนข้างสูงทีเดียวนะเรื่องของผลไม้เพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็มองว่าดีนะไปมองในรายตลาดนะครับก็ทิศทางก็จริงดีเกือบทุกตลาดตลาดเดียวที่ไม่ดีเนี่ยคือตลาดของ Middle East นะ Middle East เนี่ยหลายท่านสงสัยว่าราคาน้ำมันก็สูงทำไม Middle East ขายไม่ค่อยดีนะก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทาง Middle East เนี่ยเขามีการดำเนินนโยบายแบบรัดเข็มขัดนะฮะก็มีการนำเข้าน้อยลงนะในหลายๆประเทศก็เลยทำให้เราส่งออกไปลำบากเหมือนกันนะใน Middle East แต่ในภาพรวมก็ถือว่าถ้าไม่นับ Middle East แล้วเนี่ยทุกตลาดเนี่ยมีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูงนะจริงถ้ามาดูภาพข้างล่างเนี่ยเอาการส่งออกของเราเทียบกับในภูมิภาคเนี่ยก็ถือว่าดีนะฮะก็อยู่ระดับบนนะเทียบกับภูมิภาคมองไปข้างหน้าเนี่ยทิศทางก็ยังดีต่อเนื่องนะฮะจริงๆในตอนวันจันทร์เนี่ยก็จะมีผลของสำรวจของ BSI ออกมานะก็เมื่อผมดูไปก่อนหน้าก็ผู้ประกอบการก็บอกว่าคำสั่งซื้อเนี่ยดีนะฮะของเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดว่าเดือนมิถุนาเนี่ยการส่งออกน่าจะยังขยายตัวดีต่อเนื่องนะครับมาต่อกันที่การบริโภคนะการบริโภคเนี่ยก็มีการขยายตัวในทุกหมวดมาตั้งแต่ไม่ว่าเรื่องของสินค้าคงทนไม่คงทนกึ่งคงทนนะหรือบริการก็ขยายตัวค่อนข้างดีคือสินค้าไม่คงทนเนี่ยดูอัตราการขยายตัวอาจจะต่ำไปนิดนึงที่ 0.2 นะฮะแต่ 0.2 หลักๆแล้วเนี่ยมาจากเรื่องของการหดตัวของน้ำมันนะการบริโภคพลังงานในประเทศนะเพราะว่าราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเนี่ยก็มีผลให้มีการบริโภคน้ำมันน้อยลงอันนี้จริงเป็นเรื่องดีนะฮะก็เป็นเรื่องที่ก็ราคาแพงขึ้นก็มีการประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะเพียงแต่พอมาลงในการบริโภคก็อาจจะทำให้ตัวเลขมันน้อยลง
แต่ว่าถ้าไม่เอาเรื่องของน้ำมันมาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะวัดจากตัว FMCG เนี่ยที่เราบอกว่าไม่ค่อยดีมาเนี่ยถ้าเกิดดูในเส้นสีดำเนี่ยเราจะเห็นว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างดีนะก็มีดูเหมือนมีการโน้มขึ้นอาจจะเป็นไปอย่างช้าแต่ก็เป็นดูเหมือนจะเป็นการโน้มขึ้นที่ต่อเนื่องมาสักพักหนึ่งแล้วถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของสินค้าคงทนก็ยังค่อนข้างชันนะสินค้าคงทนก็ยังเป็นตัวที่ฉุดตัวการบริโภคอยู่นะแต่ว่าตัวที่แม้แต่ตัวที่ไม่ใช่ตัวที่เป็นกึ่งคงทนเนี่ย ก็มีทิศทางที่ดีนะฮะ semi durable ก็ถือว่าใช้ได้นะก็ในภาพรวมในการบริโภคเนี่ยเราก็เห็นการกระจายตัวของการบริโภคมากขึ้นไปหลายๆกลุ่มสินค้านะทีนี้มาดูปัจจัยสนับสนุนการบริโภคในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าสัญญาณจริงๆก็ยังถือว่ายังค่อนข้างมิกซ์นะฮะก็มีทั้งสัญญาณดีและไม่ดีในเรื่องของรายได้เกษตรเนี่ยจริงๆเร่งขึ้นมานะฮะในเดือนนี้เนี่ยขยายตัว110นะฮะจริงๆมีการปรับตัวเลขย้อนหลังด้วยทำให้เดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆตอนแรกเรามารายงานว่าติดลบเนี่ยก็ปรับขึ้นมาเป็นบวกที่108.7นะฮะแต่ต่อให้ไม่มีการปรับตัวเลขย้อนหลังเรื่องของนั้นเป็นเรื่องของอ้อยนะที่ผลผลิตอ้อยพอตัวเลขจริงมามันมากกว่าที่เขาเคยประมาณไว้เนี่ยแต่ถึงไม่มีตัวนั้นเนี่ยเดือนนี้จริงๆเราก็คาดว่าเรื่องของฟาร์มอินคัมจะเป็นบวกอยู่แล้วนะฮะก็ทิศทางช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างดีผลผลิตของสินค้าเกษตรหลายตัวนี่เขาออกมาค่อนข้างมากนะแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะราคาข้าวเนี่ยก็มีการขยายตัวค่อนข้างดีตัวที่ไม่ดียังไม่ค่อยดีคือเรื่องของราคายางและราคาปาล์มนะก็ยังเป็นตัวที่กดดันเรื่องของรายได้เกษตรกรอยู่นะฮะแต่ในภาพรวมก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยภาคเกษตรกับนอกภาคเกษตรเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยดูเหมือนมีทิศทางที่เร่งตัวกว่าในนอกภาคเกษตรเนี่ยถ้าดูตาการขยายตัวของรายได้รวมเนี่ยก็จะจึงขยายตัวเล็กน้อยคือเพิ่มจากปีก่อนนะฮะแต่ถ้าเกิดดูจากในรูปข้างขวาเนี่ยจริงเทียบจริงๆแล้วก็ของเส้นสีฟ้าเนี่ยก็ยังถือว่าไปยังค่อนข้างส่งนะในนอกภาคเกษตรเนี่ยก็มีการปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ได้ดีมากพร้อมกันนี้ในเดือนเดียวกันเนี่ยก็ผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจริงๆลดลงนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยในอดีตนะก็โดยรวมคือสัญญาณของปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อเนี่ยค่อนข้างจะมิกซ์กันอยู่นะยังไม่ได้ดีไปทุกตัวแต่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยได้รับอานิสงส์เต็มๆนะครับจากทั้งการส่งออกที่ขยายตัวดีแล้วก็การบริโภคที่ขยายตัวดีเช่นกันนะการส่งออกก็มีการขยายตัวในหลายๆหมวดสินค้านะโดยเฉพาะในหมวดยานยนต์เคมีภัณฑ์แล้วก็อาหารและเครื่องดื่มในเรื่องของการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็ตัวการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็ปรับขึ้นมาใกล้ๆกับระดับ70แล้วนะตัวที่เรารายงานในตารางนี้ตัวอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ปรับฤดูกาลแล้วอยู่ที่ 69.4 ก็เป็นอัตราที่ไม่ได้เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะก็เพราะฉะนั้นภาคการผลิตนี้ก็เราเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่องการใช้จ่ายภาครัฐในเดือนนี้เนี่ยการใช้จ่ายภาครัฐถ้าไปฟังแถลงของกระทรวงการคลังเนี่ยถ้าการใช้จ่ายที่รวมเงินโอนเนี่ยหดตัวนะฮะเป็นเพราะปีที่แล้วเนี่ยมีเงินโอนไปกองทุนหมู่บ้านค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ได้การใช้จ่ายที่รวมเงินโอนเนี่ยหดตัวแต่ถ้าไม่รวมเงินโอนเนี่ยจะขยายตัวค่อนข้างสูงนะโดยรวมขยายตัวร้อยละ 9.9 นะครับมาจากการขยายตัวของการใช้จ่ายประจำเนี่ยร้อยละ11นะฮะและการใช้จ่ายลงทุนร้อยละ2จริงๆก็ต้องบอกว่าการใช้จ่ายประจำเนี่ยตัวเลขร้อยละ11เนี่ยตัวเลขมันดีเพราะว่ามีการเลื่อนการใช้จ่ายของสปทซึ่งเดือน2เดือนก่อนหน้าเนี่ยเบิกไม่ได้นะฮะก็เลยมาปูดที่เดือนนี้เพราะฉะนั้นมองไปข้างหน้านี่จริงๆการเราคิดว่าการเบิกจ่ายของภาครัฐเนี่ยในการใช้จ่ายประจำเนี่ยน่าจะกลับลดลงมาที่อาจจะต้องติดตามใกล้ชิดคือการใช้จ่ายของการเบิกจ่ายของในส่วนของลงทุนนะที่ขยายตัวร้อยละ2เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างต่ำนะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปว่าในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณเนี่ยการใช้จ่ายจะของภาครัฐเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับกลับมาที่ภาคเอกชนการลงทุนภาคเอกชนนี่ก็วันปีนี้ก็ขยายตัวดีในทุกหมวดนะฮะไม่ว่าจะดูในแง่ของเครื่องจักรอุปกรณ์หรือว่าเรื่องของหมวดก่อสร้าง
ในของเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยก็ดีทั้งนำเข้าสินค้าทุนแล้วก็การซื้อขายพวกเครื่องจักรในประเทศในเรื่องของภาคก่อสร้างเนี่ยพวกวัสดุก่อสร้างก็ดีนะจริงถ้ามาดูในรูปด้านขวาเนี่ยเราจะค่อนข้างพอใจกับพัฒนาการที่เห็นนะจะเห็นว่ารูปข้างล่างเนี่ยตัวที่เป็นตัวดึงเนี่ยคือตัวเรื่องของการลงทุนในภาคก่อสร้างเนี่ยมีทิศทางการปรับตัวที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยพอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเข้ามาเต็มที่เนี่ยก็น่าจะมีส่วนจุดรั้งให้การลงทุนภาคก่อสร้างของเอกชนเนี่ยไปต่อด้วยนะฮะในด้านของการระดมทุนเนี่ยเราก็เห็นการปล่อยสินเชื่อก็พอสมควรนะในเดือนนี้สินเชื่อใหม่เนี่ยในส่วนของการระดมทุนก็สัดส่วนก็ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นเดือนที่2แล้วนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกอีกตัวหนึ่งของการลงทุนภาคเอกชนจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในเดือนนี้ชะลอลงมาบ้างนะฮะก็ขยายตัว 106.4 ก็จริง 106.4 นี่ก็ยังถือว่าไม่ได้ต่ำนะเพียงแต่ว่าช่วงก่อนหน้าเนี่ยขยายตัวค่อนข้างสูงสำหรับสาเหตุสำคัญในเดือนนี้เนี่ยที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศขยายตัวลดลงเนี่ยก็มาจาก2สาเหตุนะฮะอันแรกคือเทศกาลสินอดนะฮะปีนี้เนี่ยเลื่อนขึ้นมาเร็วกว่าปีที่แล้วนะฮะก็ในช่วงนี้เนี่ยก็ทางนักท่องเที่ยวที่เป็นพวกมุสลิมเนี่ยก็จะเดินทางน้อยนะฮะเราก็จะเห็นตัวเลขตัวนี้ลดลงไปนะฮะแต่เดือนหน้าเนี่ยจริงๆตัวนี้เนี่ยเพราะสินอดมันเลื่อนขึ้นมาเดือนนี้เนี่ยเดือนหน้าเราก็น่าจะเห็นการกลับมานะฮะของตัวนี้อีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องที่กำลังทันสมัยนะเรื่องฟุตบอลโลกนะก็ของรัสเซียนะก็มีการชะลอการเดินทางมาหลายท่านอาจจะสงสัยตอนแรกผมก็สงสัยนะว่าบอลโลกมันเดือนมิถุนานี่เราแถลงของเดือนพฤษภาแต่พอไปคุยกับเขาทางอุตสาหกรรมเขาก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยของรัสเซียเนี่ยก็เนื่องจากก็อยู่บอลโลกเนี่ยก็ชะลอการเดินทางไว้ก่อนนะก็เก็บเงินไว้ซื้อตั๋วไปดูบอลโลกนะก็เลยยังไม่เดินทางมาแต่ว่าเดี๋ยวครึ่งหลังพอจบบอลโลกเดี๋ยวกลับมาเมื่อเช้าเพิ่งอ่านข่าวของศูนย์วิจัยเกษตรกรเนี่ยบอกจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยก็คิดว่าจะขยายตัวดีนะในปีนี้สับมูลค่าการนำเข้าก็ขยายตัวดีในทุกหมวดสินค้านะครับก็ในส่วนของหมวดวัตถุดิบเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจก็ขยายตัวจากราคาน้ำมันนะแล้วก็ราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องในส่วนของสินค้าทุนเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ก็เห็นแล้วในตอนที่เราคุยถึงการลงทุนภาคเอกชนในส่วนของหมวดสินค้าทุนก็ขยายตัวดีนะ 105.7 ในส่วนของ consumer goods เนี่ยตัวนี้ก็สะท้อนตัวการบริโภคในประเทศนะการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยขยายตัวดีทั้งสินค้าคงทนและไม่คงทนนะก็ในภาพรวมเนี่ยก็การนำเข้าเนี่ยขยายตัวก็112.7นะในเดือนนี้ก็เป็นอัตราการขยายตัวที่สูงนะในด้านของเสถียรภาพเนี่ยอัตราว่างงานเนี่ยก็มีการปรับลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อนนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดดูมาเรื่อยๆจากย้อนหลังไปสัก 5-6 เดือนก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นว่าอัตราว่างงานเนี่ยก็ทิศทางค่อนข้างดีนะตอนนี้ก็เหลือ 0.9 แล้วกลับมาต่ำกว่า1%นะฮะก็ตัวถ้าไปดูเรื่องของการจ้างงานจริงๆในเดือนนี้ก็การจ้างงานก็มีการปรับขึ้นในหลายภาคธุรกิจนะก็ตลาดแรงงานเนี่ย ก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะในระยะหลังในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยเงินเฟ้อในเดือนพฤษภาคมเนี่ย ก็เร่งขึ้นมานะทั้งเงินเฟ้อพื้นฐานแล้วก็เงินเฟ้อทั่วไปนะเงินเฟ้อทั่วไปก็ 1.49 นะในเดือนพฤษภาเราคาดว่าในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนี่ยที่กระทรวงพาณิชย์จะแถลงเนี่ยตัวเลขของเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยน่าจะสูงกว่า 1.49 นะหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็เนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของค่าเงินที่อ่อนลงนะมูลค่าการส่งออกที่ผมเรียนไปแล้วว่าถ้าในนิยามของดุลนิยามของ
BP ของ Balance of Payment เนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการก็ส่งผลให้ดุลการค้าเนี่ยกลับมาปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะฮะให้ดุลการค้าเพิ่มขึ้นก็มาอยู่ที่ 2.7 นะเดือนก่อนอยู่ที่ 0.2 นะฮะก็แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ดุลบัญชีสะพัดเนี่ยจริงๆลดลงนะฮะดุลการค้าอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าดุลบัญชีดุลบริการแล้วก็ดุลรายได้เนี่ยก็ลดลงนะฮะส่วนหนึ่งก็นักท่องเที่ยวก็ชะลอลงนะฮะอีกประการหนึ่งก็คือว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนที่มีการส่งกับปันผลค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยมีผลมากดให้มีเงินไหลออกตรงนี้ก็ทำให้โดยรวมแล้วเนี่ยตัวดุลบัญชีเงินสะพัดเนี่ยก็เกินดุลลดลงนะร้อยเหลือ1บิลเลียนนะทั้งปีก็ 17.3 บิลเลียน year to date นะมา 17.3 บิลเลียนส่วนดุลเงินทุนนะฮะในนี้ก็จะเห็นว่าก็มีจริงๆค่อนข้างสมดุลนะดุลเงินทุนก็ในส่วนของนักลงทุนในประเทศเนี่ยคนที่เป็นนักลงทุนที่เป็นซื้อธุรกิจพวก TDI ก็ยังมีการไหลออกต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นนักลงทุนที่เป็นลงทุนในพวกตลาดทุนเนี่ยโดยเฉพาะลงทุนในพอร์ตโฟลิโอต่างประเทศเนี่ยจริงๆเป็นการไหลกลับนะฮะก็มีการขายพวกหุ้นแล้วก็พันธบัตรในต่างประเทศรวมถึงมีการเอาเงินฝากกลับมาที่ในประเทศด้วยนะฮะก็จะเห็นว่าในส่วนของพอร์ตโฟลิโออินเวสเมนต์เนี่ยก็เป็นการไหลเข้ามานะฮะจริงเรื่องของการขายสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะทางนี้เราเห็นนักลงทุนไทยขายของในต่างประเทศนะของเราก็เช่นกันนะฮะพอมาดูด้านที่ต่างประเทศลงทุนในเราเนี่ยเขาก็ขายของเราเหมือนกันนะฮะก็ตัว FDI เนี่ยยังเข้ามานะจริงเข้ามาถือว่าค่อนข้างสูงนะในเดือนพฤษภาคมแต่ว่าตัวที่ไหลออกจากการขายตราสารทุนเนี่ยเยอะกว่านะฮะก็ปาไปเกือบ2บิลเลียนนะฮะในเดือนพฤษภาคมเป็นการไหลออกทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้นะก็หลักๆเลยก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจริงๆต่อเนื่องมาถึงเดือนมิถุนาคมด้วยมิถุนายนนะฮะว่าเป็นการขายสินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกนะฮะโดยรวมแล้วเนื่องจากเรามีทั้งไหลเข้าไหลออกนะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างสมดุลนะมาถึงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนะก็เมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็เห็นข่าวในโทรศัพท์นะบอกว่าเงินบาทเนี่ยทะลุ 33.2 นะในวันนี้นะบอกว่าไม่ได้เห็นมานานแล้วแต่จริงๆเนี่ยจริงๆมาดูตรงนี้ก่อนว่าถ้าในแง่ของเดือนพฤษภาแล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆก็ดูเหมือนว่าเราจะเงินบาทนี่จะอ่อนค่อนข้างเยอะนะฮะดูเหมือนจะถ้าดูเฉพาะในรูปนี้เนี่ยดูเหมือนจะอ่อนมากกว่าคนอื่นแต่จริงๆถ้านับจากต้นปีนะฮะถ้านับจากต้นปีเนี่ยเราเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเนี่ยเป็นลำดับ7นะฮะของภูมิภาคจริงๆคือไม่ค่อยอ่อนค่าเท่าไหร่นะเทียบกับต้นปีแล้วจริงเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจริงๆก็ยังแข็งกว่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยปีที่แล้วค่าเงินบาทเนี่ยอยู่ที่33.96นะฮะก็ถือว่ายังแข็งกว่าตอนนี้นะฮะค่าเงินบาทแต่การอ่อนค่าของเงินบาทในภาพรวมก็บอกว่าเป็นไปตามทิศทางเดียวกับภูมิภาคนะฮะก็เรามีทั้งกระแสเงินทุนไหลออกแล้วก็จริงๆของในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันที่เราเห็นเราเยอะๆในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเพราะว่าที่เรียนมาเมื่อกี้ว่ามีการส่งกลับกำไรและเงินปันผลกลับไปค่อนข้างเยอะในเดือนพฤษภาคมตัวนั้นก็เลยเป็นตัวกดให้เดือนพฤษภาคมเนี่ยเราดูจะเด่นกว่าคนอื่นนะฮะแต่อย่างที่เรียนถ้าเกิดไปนับจากตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยของเราเนี่ยจริงๆยังอ่อนสู้คนอื่นไม่ได้นะในเรื่องของความปันผลของอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นมา106นะฮะก็ถือว่าสูงนะถ้าดูเฉพาะของตัวเองเนี่ยก็106เนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้ก็ทั้งผันผวนแต่ถ้าเทียบกับภูมิภาคอันนี้เรากลับมาอยู่ในระดับกลางๆนะเทียบกับของภูมิภาคการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยก็ส่งผลให้ตัวที่เป็นดัชนีค่าเงินเนี่ยอ่อนลงไปด้วยนะอย่างไรก็ดีเนี่ยในเรื่องของการชนที่มาจาก reserve เนี่ยก็ตัว reserve ต่อ short term debt เนี่ยก็ยังอยู่ที่ 3.5 เท่านะฮะก็ถือว่าสูงนะฮะ
ในระยะต่อไปเนี่ยก็อาจจะเห็นตัวเลขนี้อาจจะเห็นลงมาบ้างนะจากตัวเลข reserve นะฮะเพราะว่าตัวเลข reserve เนี่ยต้องเข้าใจซะก่อนว่าเราถือ reserve เนี่ยไม่ได้ถือเฉพาะอยู่ในรูปของเงินดอลลาร์นะฮะเราถือ reserve ในสกุลอื่นด้วยในช่วงพฤษภาคมและมิถุนายนเนี่ยตัว reserve ในเงินสกุลอื่นเนี่ยอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์พอตีเป็นดอลลาร์แล้วก็จะลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องแปลกใจมากที่จะเห็นตัว reserve ลดลงนะเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากการตีค่าของ reserve ที่เราถือไว้ในสกุลอื่นนะก็เป็นไปได้ที่เดือนหน้าก็จะเห็นเหลือ3.4นะแต่3.4ก็ยังถือว่าเยอะนะก็เพียงพอถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยถือว่ามากทีเดียวโดยสรุปในภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นภาพที่ดีนะเศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องภาคต่างประเทศก็ยังเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยู่แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเราเห็นเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยมีการขยายตัวที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็การกระจายตัวก็ดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะอย่างไรก็ดีก็ต้องบอกว่าที่เราอาจจะไม่นำเสนอในสไลด์ชุดนี้เนี่ยคือเรื่องของการกระจายตัวที่บอกว่าดีขึ้นในภาพรวมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ดีขึ้นมากนักนะก็ยังเป็นสิ่งที่เราก็ติดตามพัฒนาการตรงนี้อยู่นะแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ย ก็ทิศทางก็ดีขึ้นนะเพราะถ้าเกิดดูจากราคาสินค้าเกษตรดูจากเรื่องของการกระตุ้นของภาครัฐที่จะมีการดูแลเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ทิศทางก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยไม่ว่าจะดูตัวการลงทุนการผลิตเนี่ยก็ทิศทางค่อนข้างดีนะในด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจก็ถือว่าดีนะอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยก็ปกติเวลาบอกอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งขึ้นเนี่ยก็จริงๆไม่ใช่เรื่องดีนะแต่เพิ่มมันเร่งขึ้นจากระดับที่มันอยู่ต่ำนะว่าตอนนี้มันก็ยังแค่ 1.49 นะฮะก็ยังไม่ได้สูงนะฮะในขณะที่ตัวเรื่องของอัตราว่างงานเนี่ยก็มีการปรับลงต่อเนื่องนะฮะส่วนเรื่องของภาคต่างประเทศเนี่ยดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังเกินดุล นะเกินดุลลดลงบ้างเพราะว่าเรามีการส่งกลับกำไรแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าเป็นการชนที่สำคัญนะของเสถียรภาพด้านต่างประเทศขณะที่ดุลบัญชีเคลื่อนย้ายเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยก็ในเดือนนี้ก็ค่อนข้างสมดุล นะมีเงินทุนไหลออกจากตลาดทุนแต่ก็มีเงินที่ของเราที่ไหลกลับเข้ามาโดยนักลงทุนในประเทศนะทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพของเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมปี2561นะในภาพรวมก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ดีครับ